สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่6กรกฎาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารโดยตรงใครที่คิดว่าช่วงนี้นะครับข่าวเยอะไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงดีเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับ บริการห้องซิกแนลคู่สก,กุลเงินทองคําดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ํามันนะครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นตัวนี้เรามีในส่วนของการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันนะครับเรามีกลุ่มไลฟ์ให้นักลงทุนได้ทําการพูดคุยด้วยครับผมเด็กส์มาร์เก็ตนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถ,ถูกไม่จับการกดด้วยกันเทรดใครสนใจเรียนเชิญที่เพจเด็กส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยครับผมสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนักลงทุนครับเรามาดูกันนิดนึงครับล่าสุดราคาทองคำมีการปรัับตวสูงขึ้นทนทใหใหม่ ส่วนของวันนี้เลยนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณทำไมอยู่ดีๆราคาทองคำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นในส่วนของตัว ราคาทองคำนะครับได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของสก,กุลเงิน u ูเอสดอลลาร์ครับแล้วทาไมดอลลาร์จะต้องอ่อนดอลลาร์ Dollar อ่อนลงในวันนี้เพราะว่าสถานะตลาดครับนั่งทุนครับภาพรวมเนี่ยตลาดยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคืนนี้20นาฬิกานาทีตลาดหุ้น w อลล์สตรีทนะครับจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานครับวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดได้สังเกตเนี่ยนอกจากจะเปิดบวกแล้วนะครับก็ยังจะทําตัวแ <laughs> บบว่าเขียวตลอดทั้งวันเลยทําตัวเขียวนะฮะเราเรียกแบบนี้เลยนะครมวถึง รัฐแน่นอนหรือว,ว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง u s d ิส JPY เนี่ยจะไม่ค่อยมีกําลังอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวข่าวล่าสุดเลยที่มาทําให้ตลาดเนี่ยนอนก่อนหน้านี้ขอภัยครับก่อนหน้านี้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นเพราะข่าวตัวนี้เลยครับล่าสุดน,นะครับทางที่ปรึกษาทําเนียบข่าวนะครับผม ตัวนี้ขออภัยครับไม่ใช่ที่ปรึกษาทำเย็บขาวแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทำเย็บขาวนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพร้อมที่จะนะครับเสนอมาตรการการกระตุ้นชุดใหม่อีกแล้วนะครับในส่วนของตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีแผนนะครับว่าอยากจะนะครับดึงภาคการผลิตกลับมา ตัวนี้ถือว่าสําคัญทั้งทุนครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมีการปรับตัวสูงขึ้นครับแล้วก็กดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินยูเอสดอลลาร์รวมถึง JPY ด้วยครับวันนี้สกุลเงินแคนาดานะครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในระหว่างวันในวันนี้สลับกันเป็นบางช่วงครับที่ราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับเพียงเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของคําคู่จากทางประเทศจีนครับไม่แน่นะครับตลาดอาจจะขาดดกเกี่ยวกับข่าวดีแต่ผมอว่่่่าาาาจจจะะยัััไใชปหหลกเเทรรพสุด เป็นคําพูดของทางเจ้าหน้าที่ทำเย็บข่าวเลยนะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับตัวข่าวื่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับตลาดอย่างชัดเจนเลยแหละครับนักสุดครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดในค่ําคืนนีนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ